คครับก็มาอยู่กับผมมิสเตอร์ซียูนะฮะวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมโยกันนะฮะอีกแล้วนะวันนี้เราจะมาทำอะไรกันนะฮะเรามาเช็คราคาเทมของซิฟกำปั้นสถานฟ้านะฮะคือกูเทพจะไม่เห็นตลาดนี้โอเคนี่คือตลาดของเขานะมันเป็นห้อง01นะฮะตลาดเขานะฮะถูกไปนะฮะเกรด70,200โลคังก็125,500ก็115,500เซตต่างๆชิ้นละ800โอ้ค่อนข้างอยู่สูงนะฮะเซิร์ฟเรา50นะฮะราคากี่เท่าวะเนี่ยชุดบวก 6,300 ก็ใกล้เคียงสร้อย 1,200 ก็ถือว่าแพงใช้ได้นะโอ้อาวุธเนี่ยแพงหนักนะฮะชุดโดมราคาใกล้เคียงกับเราส่วนคัมภีร์ของเซียน1นะฮะเซียน1เนี่ยก็ได้กับเรานะฮะราคายืนอยู่20-50 ล้านประมาณนั้นทวนรวม20ตั้ง10ตั้ง 1,900 ล้านนะยัน10เปิดเนี่ย100ล้านเลยเหรอเล่นเซิร์ฟนี้แม่งฮะยันอยู่780 ล้านโอ้โหมาเซิร์ฟนี้อย่างรวยครับโอ้โหย่าไม่ต้องถามครับเซิร์ฟเรา6ล้านเซิร์ฟนี้40แต่แม่งล้านเขาน้อยมากกูจะเอายังไงดีนะฮะผมก็ประดับกลางโอ้เซิร์ฟเรา 2M นะฮะราคาเลทรับนะฮะราคาขายอยู่ที่ประมาณ 2.5-2.8 นะฮะผมส่วนธาตุก็ใกล้เคียงนะฮะแหวน300อันนี้เนี่ยเซิร์ฟเราประมาณกี่ร้อยอะหลักร้อยนะแต่นี่จ่ายเป็นสี่นะผมนะอันนี้คือตลาดใช่ไหมคือใหม่มันตั้งวางจริงเลยนะ900รีบาน900ฮะรีบาน900ผมไม่อยากจะนึกภาพเลยเนี่ยรีบาน900ราคา3เท่าเลยนะอันนี้ก็ผนึกเนี่ยราคาอยู่ที่6-7 ล้านของเซิร์ฟเรานะฮะ7,321,7,428ราคา4เท่าไอที่มาเพชรยันนะฮะยัน 2,000 เซิร์ฟเราเท่าไรฮะเซิร์ฟเรากี่ร้อยครับต้องถามว่าเซิร์ฟเรากี่ร้อยนะราคาประมาณ2เท่านะข้ามชุดนะข้ามชุดเรายืนที่1,700-1,800เซิร์ฟนี้ 4,000 นะฮะประมาณ4เท่าตัวของเรากันเลยทีเดียวข้ามอาวุธ650นะราคาประมาณเกือบ2เท่านะฮะไม่ถึง2เท่านะฮะคลุมผ้าคลุมนะฮะตีว่า4เท่าโอ้กะเรียงนี่ราคาหนักเลยนะฮะนะเซิร์ฟดูเหมือนคนจะเล่นน้อยยัน10ยัน5เปอร์11ล้านแพงครับป้ายดีอันละ370กูอยู่เซิร์ฟผิดไหมเนี่ยกูสร้างตัวละครมาเช็คราคาเครื่องเซิร์ฟผิดแน่ๆนะฮะพาราไหมกูเห็นแค่นี้กูก็พาราแล้วนะฮะรองเท้านินนะฮะก็ราคาใกล้เคียงกับเซิร์ฟเรานะแต่พอเพื่อนเรื่องของคลุมเนี่ยนะฮะมีความแตกต่างเซตเนี่ยก็แตกต่างนะแตกต่างค่อนข้างจะแตกต่างชุดเมื่อกี้เนี่ยราคาก็ใกล้เคียงกับเซิร์ฟเรานะแต่เซตเนี่ยต่างกันเยอะยัน15เนี่ยมันกี่ช่องอ่ะ4ใบเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะเราขอคำนวณราคาแป๊บ4ใบ 2,800หาร4เท่ากับใบละ700นะฮะเซิร์ฟเราอยู่ประมาณ400-600ครับประมาณนั้นเซตบวก4นะลำค่าบวก4ทำไมเป็นพันเร็ววะของเราไม่ได้บวก6นี่อย่าได้แยมคำว่าหลักพันนะฮะอ่ะราคาผนึกนะฮะนี่แค่เก็บผนึกต่ำเนี่ยเราก็ร่ำรวยได้นะราคา8ล้านนะเซิร์ฟเราอยู่ที่กี่แสนเนี่ยกี่แสนวะไม่กี่แสนนะครับโอ้ย
วิ30ราคา360ล้านยังกับวิ35เลยนะของเลเวล140โอ้โหขนาดวิ29ยังสูงเวอร์เลยนะฮะคือมันแทบมันจะไม่มีคนเล่นนะเซิร์ฟนี้ดูเหมือนว่ามันอ้างว้างมากนะกำปั้นช่วงแรกอาจจะอึกทึกคึกโครมนิดนึงแต่คนก็ยังน้อยอยู่อาวุธ130 20,000เลยเลยเนี่ยมันขายกันแบบว่าจนกันเลยทีเดียวนะผมยิ่งคลุมไม่ต้องถามราคา 4,000 กันเลยทีเดียวโอ้แป๊บๆผมก็ดูจบแล้วฮะนี่เกาะเซิร์ฟเราประมาณ 17-10 ล้านไม่ถึงนะประมาณ 30-40 อันนี้คือ200คือประมาณ3เท่าอันนี้โลออกนะฮะราคาหลัก 4,000 3-4 เท่าเลยพี่น้องโอ้ยนี่5เท่ากันเลยทีเดียวอะ5-6เท่าแค่เห็นราคายันโยกูก็ช็อกแล้วเนี่ยนี่คุ้มนี้แม่งเกลื่อนนะซื้อเราเกลื่อนยิ่งโอ้โหรองเท้าดีเนี่ยนะฮะคือมีออปชันบวก6แล้วเซิร์ฟเรายังแค่ 3,500 นะฮะเซิร์ฟผ่อนบัตรนี่มาอยู่เซิร์ฟกำปั้นเนี่ยระทึกเลยนะฮะ 5,000 ปานหมอเนี่ยอันละ20 30ซีนี่400เอาสิเว้ยเฮ้ยแหวนฟอนวงละ50ล้านแม่มึงจะเอาอะไรไปเวลวะเนี่ยใส่แหวนฟอนทีแม่ง50ล้านซึบเน่าตายเป็น10 20ทีตายชิบหายแล้วหมดของอบธรรมดาแต่ราคาแพงๆบวก4 2,000 นะซึบเราหลักประมาณ600 600ถึง800 600ถึง800ก็ราคา2เท่า3เท่าแค่เห็นราคาหญ้า40ล้านนี่กูก็ช็อกแล้วคือแม่งมีพ่อค้าแม่ค้าไม่กี่คนนะในเซิร์ฟนี้เนี่ยคือก็ค่อนข้างจะน้อยนะครับผมว่าผมมาถูกห้องนะเนี่ยห้องนี้คือเป็นห้องที่มีสมาชิกเยอะที่สุดแหละหรือว่าผิดนะรีบานปันกว่ากูช็อกโอ้โหยัน5เปอร์15ล้านเป็นราคาของยันยูหนึ่งวันพันห้ามขายอะไรของมันเนี่ยคือมึงขายทั้งวันขายได้ไหมเนี่ยคุณสงสัยฮะนี่ดึงบินพีซียังถูกกว่าอีกใช่ป่ะสองพวกเอาเป็นว่าแม่งเซิร์ฟนี้ราคาประมาณ 7-8 เท่าของเซิร์ฟเราเลยครับเซิร์ฟกำปั้นเนี่ยนะผมแล้วก็ผู้เล่นก็ค่อนข้างจะน้อยนะฮะน้อยมากคือเหมือนสู้ราคาไม่ได้หรือว่ายังไงนะฮะมันแตกต่างกันเวอร์มากนี่ห้องนี้ตลาดใช่ไหมถามดาบก่อนดิดาบเป็นวิ่งไปมาดาบผมจะตอบผมไหมเนี่ยโอ้มีความเงียบในสายลมครับสายลมแสงแดดเอาละเว้ยเฮ้ยคือผมเดินจบภายในแป๊บเดียวครับคิดกันกัน8 35โอ้ตายแล้วกัน60ล้านโอ้ชิบหายเลยของสูงล่ะมันนี่2ล้านราคากี่เท่าวะเนี่ยโอ้ตายนี่พ้น35ล้านพ้นตัดราคาเลยเห็นราคานึกถึงสมัยก่อนเลยฮะสมัยก่อนเนี่ยหมายถึงสมัยแบบเกมเริ่มใหม่ๆอ่ะนะครับผม85ยันโอ้โหหินไฟแพงกว่าไม่เยอะนะฮะแพงกว่าก็แพงไม่เยอะพิษเลยค่อนข้างจะเยอะ
กันไป35กัน70พารามั้ยนี่นะครับหมดแล้วนะคือแบบหมัดบวก6บวก6นี่กี่พัน 3,000 ขึ้น 2,000 อ๋อใส่วิ29ครับโอ้ยเซตสุสานนะฮะที่เห็นว่าถูกอยู่เออถูกโอ้ไม่ตายแต่โรบินกว่าจะเห็นของถูกกูแทบช็อกกับราคาที่เห็นทั้งหมดทั้งมวลจะบ้าหรือกระมังนี่เอ้ยขาบวกบวก8โอ้ยราคากี่เท่าเนี่ยเป็นราคาแทบช็อกนะส่งราคาส่งไอเทมตัวละครหน่อยใส่บวก6ใส่เวล2นะเพื่อจะยืนนานอันนี้ใส่กันบวก4ใส่ค่าชีวิตยังไงกันอยากให้จุดอยากให้เลือดเพิ่มนะโอ้โหชุดบวก9เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมถือว่าดีชุดนี้สวยอยู่เลือดบวก6โอเคไม่มีร้านไหนแล้วเนาะคือแบบกูดูเหมือนจะทุกร้านแล้วอ่ะคอลเลคชันนี่โอ้ยแหวน60ละ250ราคาเพชร150ซื้อเรา50เต็มก็ลำข้าวบวก 4,000 กว่าอาวุธเดิม300พอได้อยู่ซื้อเราประมาณ100 200โอเคหมดแล้วเนี่ยตลาดเขาเนี่ยน่าจะจบแค่นี้นะฮะคือมันใช่ตลาดหรือวะนะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้ยังไงกันสำหรับคลิปนี้นะฮะเราก็มาเช็คราคาตลาดในเครื่องกำปั้นสถานพบนะฮะกำปั้นสถานพบคนน้อยคือน้อยมากน้อยเชี่ยเชี่ยเลยฮะผมต้องรอไปเปิดเซิร์ฟใหม่นะฮะรอเปิดเซิร์ฟใหม่อาชีพแมนยูจินนะผมคิดว่าอาชีพแมนยูจินมาน่าจะมีเซิร์ฟใหม่แล้วก็เปิดไปสักระยะหนึ่งถ้ามีคนเล่นประมาณไหนก็น่าจะเอากำปั้นเนี่ยไปรวมกับเซิร์ฟแมนยูจินนะครับผมจากการคาดเดาจากสถิติของผู้เล่นที่มันน้อยมากแล้วราคาที่มันค่อนข้างจะสูงนะฮะซึ่งมันทำให้ผู้เล่นใหม่เนี่ยคือเล่นน่ะเล่นได้นะฮะถ้าตัดขายไอเทมตัดราคาเดี๋ยวผมว่าน่าจะมีการปั๊มกันเองมากกว่าแต่หรือไม่ปั๊มเขาไปขายเซิร์ฟที่มีคนเยอะแล้วก็คนสะพัดมากกว่านะคือราคา M จะได้หมุนเวียนเยอะนะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้นะฮะเราก็มากันเพียงแค่เท่านี้นะไว้เจอกันใหม่กับผมเตอร์ซียูนะฮะบ๊ายบาย